ูแลการชุมนุมมาหลายชุมนุมผมเห็นเขาลางของความวุ่นวายที่จะเกิดในประเทศไทยเห็นเขาลางความแตกแยกความสามัคคีในบ้านเมืองของเราสาเหตุนั้นเกิดจาก3คนด้วยกันหลังจากผลการโหวตนายกรัฐมนตรีจากเสียงของส.ส.และส.ว.ออกมาเป็นที่แน่ชัดเรียบร้อยแล้วนะคะว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในรอบแรกซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าบรรดาด้อมส้มออกมาปั่นป่วนรวมถึงขู่จะลงถนนด้วยล่าสุดค่ะผู้การแต้มได้ออกมาพูดนะคะหลังจากเริ่มเห็นเขาลางความวุ่นวายความแตกแยกของบ้านเมืองพร้อมบอกค่ะว่าความวุ่นวายนี้สาเหตุเกิดมาจาก3คนด้วยกันจะเป็นใครและรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามจากคลิปนี้ค่ะล่าสุดพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มได้ออกมาอัดคลิปพูดในฐานะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและอดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ดูแลการชุมนุมมาหลายชุมนุมทำให้เริ่มเห็นเขาลางความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเห็นเขาลางความแตกแยกความสามัคคีสาเหตุเกิดจาก3คนด้วยกันคนแรกคือคนที่เชียร์นายพิธาคนที่2คนที่ไม่เอานายพิธาและคนที่3คือตัวนายพิธาเองพร้อมทั้งอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของทั้ง3คนผมอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและอดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ดูแลการชุมนุมมาหลายชุมนุมผมเห็นเขาลางของความวุ่นวายที่จะเกิดในประเทศไทยเห็นแควลางความแตกแยกความสามัคคีในบ้านเมืองของเราสาเหตุนั้นเกิดจาก3คนด้วยกันคนแรกคือคนที่เชียร์นายพิธาคนที่2คนที่ไม่เอานายพิธาและคนที่3คือตัวนายพิธาเองคนที่เชียร์นายพิธาก็จะพูดแต่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องผู้นำยุคใหม่แต่ไม่เคยอธิบายความผิดของนายพิธาหรือความผิดพลาดในของตัวนายพิธาเองให้กองเชียร์ของตัวเองได้รับทราบกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ไม่เอานายพิธาก็จะพูดแต่ความผิดของนายพิธาที่กระทำขึ้นแต่ไม่พูดถึงเรื่องเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกนายพิธาเข้ามาคนที่3คือตัวนายพิธาเองนายพิธาได้ทำข้อผิดพลาดผิดกฎหมายผิดระเบียบข้อบังคับจะเกิดจากความตั้งใจหรือเกิดจากความพลั้งเผลอหรือไม่เจตนาก็ตามทั้งนี้ผู้การแต้มยังฝากถึงนายพิธาว่าให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงความผิดพลาดนั้นๆไม่ใช่โยนความผิดให้กับ2คนคือคนที่เชียร์และไม่เชียร์มองว่าเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเกิดความวุ่นวายพร้อมบอกว่าคุณจะเป็นผู้นำประเทศคุณต้องยอมรับความจริงคุณต้องยอมรับกฎหมายต้องทำถูกกฎหมายจบเถอะครับบ้านเมืองนี้สงบต้องจบด้วยกฎหมายผมอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและอดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาลดูแลการชุมนุมมาหลายชุมนุมผมเห็นเขาลางของความวุ่นวายที่จะเกิดในประเทศไทยเห็นเขาลางความแตกแยกความสามัคคีในบ้านเมืองของเราสาเหตุนั้นเกิดจาก3คนด้วยกันคนแรกคือคนที่เชียร์นายพิธาคนที่2คนที่ไม่เอานายพิธาและคนที่3คือตัวนายพิธาเองคนที่เชียร์นายพิธาก็จะพูดแต่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องผู้นำยุคใหม่แต่ไม่เคยอธิบายความผิดของนายพิธาหรือความผิดพลาดในของตัวนายพิธาเองให้กองเชียร์ของตัวเองได้รับทราบกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ไม่เอานายพิธาก็จะพูดแต่ความผิดของนายพิธาที่กระทำขึ้นแต่ไม่พูดถึงเรื่องเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกนายพิธาเข้ามา
คนที่3คือตัวนายพิธาเองนายพิธาได้ทำข้อผิดพลาดผิดกฎหมายผิดระเบียบข้อบังคับจะเกิดจากความตั้งใจหรือเกิดจากความพังเผลอหรือไม่เจตนาก็ตามตัวนายพิธาต้องออกมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนถึงความผิดพลาดนั้นๆไม่ใช่โยนความผิดไปให้คนสองคนคือคนที่เชียร์และไม่เชียร์เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเกิดความวุ่นวายคุณจะเป็นผู้นำประเทศคุณต้องยอมรับความจริงคุณต้องยอมรับกฎหมายคุณต้องทำถูกกฎหมายจบเถอะครับบ้านเมืองนี้สงบต้องจบด้วยกฎหมายครับมืออาชีพตัวจริงออกมาเตือนกันขนาดนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังกันแล้วอย่าให้เขาหลั่งความวุ่นวายกลายมาเป็นความจริงเพราะถ้าหากว่าถึงวันที่ประชาชนจะต้องต่อสู้กันเองเชื่อว่าทุกคนต้องเจ็บปวดแน่ๆคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2และสถานการณ์ข่าวสารทางการเมืองต่างๆได้จากทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ